ู้คนต่างมีความสุขดูหนังงานวันพ่อแต่ผมกลับนั่งร้องไห้อยู่ที่โคนต้นไม้เพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีคือมืดก็มืดไม่รู้จักใครในย่านนั้นเลยจึงต้องนอนอยู่แถวนั้นพอรุ่งเช้าก็ไปหาเพื่อนเก่าก็อาศัยเพื่อนอยู่แต่อยู่ในบ้านพี่ชายของเขาแล้วก็หางานทำไปทั่วก็ไม่ได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับดวงก็ได้และแล้วเงิน 2,100 บาทก็ใกล้หมดจนกระทั่งเดินไปแถวพรานนกไปเห็นเขาเย็บเสื้อผ้าข้างถนนคือรับซ่อมแก้กางเกงก็ถามเขาว่ารายได้ดีไหมเขาก็ไม่อยากตอบคล้ายๆคนตกอับก็มีแต่คนไม่ชอบหน้าผมตัดสินใจซื้อจักร1ตัวราคา 1,300 บาทเพราะถือว่าเราก็เป็นช่างเหมือนกันแต่พอซื้อจักรมาแล้วก็หาที่ตั้งไม่ได้ขอใครเขาตั้งเขาก็ไม่ให้ตั้งจนกระทั่งผมเดินทางไปสนามหลวงไปกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองว่าขอให้ลูกได้ตั้งจักรทำงานด้วยเถิดจะได้มีชีวิตอยู่รอดความรู้สึกที่ผมไปกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากผมสบายใจขึ้นเยอะพอกลับที่พักก็ได้ที่ตั้งจักรทันทีเลยดีใจมากได้ที่ตั้งอยู่ปากซอยวัดประดูกเกียรกายสมัยนั้นอาชีพซ่อมแก้กางเกงข้างถนนยังมีน้อยพอทำได้ 10-20 วันงานก็เข้ามาเยอะมากจนเก็บเงินได้ถึง 2,000 บาทผมดีใจมากไม่คิดว่าจะได้เงินรวดเร็วอย่างนั้นเหมือนความฝันจริงๆรีบเดินทางกลับบ้านนอกพร้อมกับนำสมุดเงินฝากไปอวดเมียเพราะเราไม่เคยได้เงินง่ายอย่างนี้ผิดกับอีตอนทำนาทั้งปีเหลือเงินแค่900บาทเมียผมดีใจผมมีคติอย่างนึงตรงที่ว่าจะยากจนข้นแค้นสักเพียงไหนครอบครัวลูกเมียต้องอยู่ด้วยกันนิสัยส่วนตัวผมเป็นคนชอบอยู่เงียบๆรักครอบครัวขี้สงสารคนและเป็นคนตรงต่อเวลาและคำพูดเป็นคนรักงานเคารพงานที่ทำอยู่ขอกล่าวย้อนไปตอนที่ผมอยู่บ้านนอกสักหน่อยเมื่อผมยังเป็นเด็กๆพ่อแม่พี่น้องจะเรียกเสมอว่าเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนเพราะหัดเขียนเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลี้ยงควายควายก็หายประจำเพราะมัวแต่แต่งเพลงอยู่ผิดหรือถูกก็ขอให้ได้เขียนเพราะใจรักผมเคยเขียนเพลงให้คุณหมอเอื้ออารีเจ้าเก่าสมัยอยู่ซอยเฉยพ่วงตลาดหมอชิตส่งให้พุ่มพวงดวงจันทร์เขาซื้อไว้ชื่อเพลงดอกไม้บ้านนาค่าเพลงตอนนั้นได้300บาทดีใจมากพอรับลูกเมียเดินทางเข้ากรุงเทพมาอยู่ด้วยกันเช่าใต้ถุนบ้านเขาอยู่แถววัดประดูกเกียรกายค่าเช่าเดือนละ400บาทอยู่กับน้ำคลำถึงเหม็นมากก็จำใจต่อมาได้ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ย้ายจากไปตั้งที่ใหม่อยู่แถวปากทางเข้าโรงหนังจันทิมาสี่ย่านค่าเช่าตั้งจากวันละ20บาทแต่ยังพักอยู่แถวเกียรกายใกล้ๆห้องอัดเสียงไพบูลย์สุภวารีช่วงนี้ได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวห้องอัดไพบูลย์ไปเห็นคนดังๆเยอะตอนนั้นสุพันธ์สันติชัยกำลังดังก็ลองเสนอเพลงให้เขาเขาชอบมากแล้วก็อัดเลยแต่ไม่ดังทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงเพลงที่ว่านั้นคือเพลงที่มีชื่อว่าเหลือแต่ความเศร้าถึงเพลงไม่ดังแต่ก็เริ่มมีกำลังใจที่ขายเพลงได้ต่อมาโก้กรุงสยามก็ซื้อเพลงไปให้ยอดรักสลักใจร้องชื่อเพลงว่าดมกลิ่นก็ยังดีเกลียวกราวพอสมควรจากนั้นก็ตามมาด้วยเพลงตามแฟนร้องโดยสดสีพรมเสกสรรขายเพลงได้หลายเพลงแต่ก็ยังไม่มีคนรู้จักชื่อเท่าไหร่นักเย็บผ้าไปด้วยเขียนเพลงไปด้วยชักเริ่มท้อแท้ทั้งๆที่ปี2526เพลงก็ออกมามากพอสมควรแต่ก็มีคนเบี้ยวค่าเพลงทั้งที่เราก็อดอยากเขาก็ยังทำเราได้ลูกก็ต้องเรียนหนังสือบ้านก็ต้องเช่าผมอยู่สี่ย่านนานถึง6ปีในการตั้งจักรเย็บผ้าต่อมาได้ย้ายไปอยู่นนทบุรีเช่าบ้านเดือนละ 1,500 บาทตอนนั้นครอบครัวอดอยากมากขายเพลงก็ไม่ได้เขาจะซื้อแต่เพลงจากนักแต่งเพลงดังๆอาศัยว่าผมเป็นคนเอาทุกอย่างไม่ว่างานหนักหรือเบาผมอยู่นนทบุรีขึ้นรถเมล์ไปรับขนมเปียกปูนที่ลาดพร้าว120ตื่นตั้งแต่ตี4ช่วยกันกับเมียขูดมะพร้าวแล้วไปขายตลาดเช้าที่นนเมียกับลูกมาช่วยกันขายก็ขายไม่ค่อยดีตำรวจก็คอยไล่เมียผมกับลูกสาวคนโตต้องคอยยกโต๊ะหนีตำรวจบางครั้งผมแอบไปยืนดูเมียกับลูกยืนขายขนมเปียกปูนขายไม่ได้เลยน้ำตาผมร่วงสงสารครอบครัววันหนึ่งได้กำไร 30-40 บาทลูกๆพากันอดแย่เลยช่วงนั้นก็เลยเลิกขายถึงอย่างไรผมก็ไม่ยอมแพ้เห็นเขาขายตะกั่วแตนทอดก็ลองขายบ้างเริ่มแรกตัวผมเองไปขายที่ปากทางเข้าหมู่บ้านเมืองทอง3เมื่อปี2528ขายไม่ดีเลยย้ายไปหมู่บ้านเมืองทอง1ก็ไม่ค่อยดีแต่พออยู่ได้เลยตัดสินใจดาวมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงคันหนึ่งในราคา 3,000 บาทก็ซ้อนกันไปขายที่ดอนเมืองให้เมียขายส่วนตัวผมเองไปขายที่ตลาดสี่มุมเมืองรังสิตขายดี2คนขายได้กำไรวันละ 6-700 บาทซึ่งเงิน 6-700 บาทนี้ชีวิตที่ผ่านมาผมไม่เคยได้มากขนาดนี้แต่พอขายได้ระยะหนึ่งก็มีข่าวออกมาว่าคนกินตะกั่วแตนตายเลยขายไม่ดีก็ต้องเลิกอีกเป็นจังหวะพอดีได้พบกับธีรพลแสนสุขซึ่งชอบพอกันมาก่อนเขาได้ขอร้องให้ไปช่วยเฝ้าบ่อปลาที่คลองสี่ลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานีช่วงนั้นยิ่งลำบากมากหนักเข้าไปอีกธีรพลเองก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลครอบครัวผมบ้านที่อาศัยอยู่ฝนตกแต่ละทีก็รั่วไปหมดยุงก็กัดมดก็ชุมลำบากมากลูกก็ต้องย้ายโรงเรียนตามพ่อแม่เสมอผมสู้อุตสาห์อดทนทำงานให้เพื่อนด้วยความซื่อสัตย์แต่คนรอบข้างตัวเพื่อนก็กลั่นแกล้งว่าผมลักลอบเอาปลาไปขายผมเสียใจร้องไห้กับลูกเมียถุงพลาสติก34ใบที่ห้อยอยู่หลังคากระท่อมเพื่อรองน้ำไม่ให้หยดลงมานึกถึงภาพนี้ทีไรหัวใจมันห่อเหี่ยวสิ้นดีหลังจากบ่อปลาล้มเลิกไปชีวิตผมและครอบครัวเริ่มเคว้งคว้างอีกแล้วแต่ภายในใจผมก็คิดเสมอว่าจะไม่ยอมแพ้โชคชะตาต้องต่อสู้ต่อไปบังเอิญช่วงนั้นผลไม้ดองหรือที่เขาเรียกกันว่าของดองกำลังขายดีผมก็เลยตัดสินใจย้ายจากบ่อปลาคลอง4ปทุมธานีไปอยู่หน้าวัดประยูนใกล้ตลาด4มุมเมืองรังสิตเริ่มซื้อของดองมาขายขายทั้งกลางวันกลางคืนมีงานกลางคืนที่ไหนก็ไปขายขายไปเขียนเพลงไปช่วงนั้นผมเกิดความกดดันมากเพราะใจยังรักเพลงลูกทุ่งอยู่เสมอยังรักการแต่งเพลงอยากจะหยุดงานสักวันเพื่อไปเที่ยวตามห้องอัดเพื่อที่จะได้เจอคนโน้นคนนี้บ้างจะได้เสนอขายเพลงให้เขาแต่ก็ได้แต่คิดไปไม่ได้เพราะถ้าหยุดงานวันหนึ่งก็ไม่มีเงินต่อทุนในวันต่อไปเป็นอย่างนี้นานมากมีหนำซ้ำรถก็เก่าเสียประจำค่าซ่อมเอาไปกินตลอดผมขายฝรั่งรองไปเขียนเพลงไปมีอยู่วันหนึ่งผมเขียนเพลงได้ท่อนหนึ่งก็รีบโทรศัพท์ไปหาพี่โอพนมนพพรว่าผมมีเพลงจะเสนอขายให้พี่โอแกก็ให้เอาไปให้เลยแกช่วยเหลือในยามขัดสนแต่ก็มีหลายครั้งที่ผมนำเพลงไปขายคนอื่นทุกรายไม่มีใครซื้อผมตัดสินใจว่าจะเลิกอาชีพเขียนเพลงทั้งที่ใจรักมีอยู่หนหนึ่งผมยกสมุดเขียนเพลงทั้งหมดจะนำไปเผาทิ้งเพราะท้อแท้และน้อยใจในโชคชะตาเมียผมเขาก็ห้ามเอาไว้ผมจึงยอมทำตามคำเมียเพราะเขาคือคู่ชีวิตที่ผมลืมไม่ได้เมียผมเขาเป็นคนผลักดันและให้กำลังใจผมตลอดจนชีวิตดีขึ้นหลังจากที่เมียผมคุยให้กำลังใจผมก็เริ่มทำใจได้การเขียนเพลงของผมยังควบคู่อยู่กับการขายของดองอยู่มาวันหนึ่งพี่สุริยาเมืองปทุมนักจัดรายการวิทยุชื่อดังแกได้พยายามตามหาตัวผมเพราะช่วงนั้นผมห่างเหินจากวงการมากพี่สุริยาแกตามหาผมจนพบพาคนมาซื้อเพลงผมทำให้ผมเกิดกำลังใจขึ้นมาอีกผมไม่เคยลืมแกเลยอีกคนที่ผมขอเอ่ยนามคือพี่สมบูรณ์พูนผลขาดเหลืออะไรแกช่วยผมตลอดแต่สำหรับคนนี้ป๋าสรรเสริญรุ่งเสรีชัยป๋าซื้อเพลงผมมากทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเพลงที่เริ่มสร้างชื่อเสียงให้ผมก็คือเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาบัวขับร้องโดยเอกชัยศรีวิชัยกับจันทราธีรวรรณและอีกหลายๆเพลงดังบ้างไม่ดังบ้างครับนี่คือเสี้ยวชีวิตส่วนหนึ่งของครูเพลงชื่อดังธีรพันธ์ชูพินิจยังมีเกร็ดมีตำนานมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจของครูธีรพันธ์ชูพินิจอีกมากมายนะครับแต่เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเราขอทยอยนำมาเล่าในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยความขอบคุณจากหัวดีแชนแนลครับ